และมาเปิดประตูสู่สวงสวรรค์สัมผัสตำนานของถวยเทพแห่งกรีกไปกับเล่มนี้ค่ะถวยเทพและตำนานสัตว์ประหลาดกรีกโรมันโดยเรื่องราวคติความเชื่อแห่งเทพทั้งปวงที่เราได้อ่านกันเป็นผลงานนิพนธ์ของมหากวีผู้ยิ่งใหญ่สองคนคือโฮเมอร์และเฮซิออดที่เขาได้บันทึกเอาไว้700ปีก่อนคริสต์กาลซึ่งต้นกำเนิดของเหล่าถวยเทพนั้นกำเนิดจากจีอาผู้เป็นพระแม่ธรณีและยูเรนัสเจ้าแห่งท้องฟ้าและสวงสวรรค์ทั้งสองได้ครองคู่กันอยู่ณเทือกเขาโอลิมปัสต่อมาไม่นานจีอาก็ได้ให้กำเนิดเทพบุตรและเทพธิดา12องค์ที่ได้รับการเรียกขานว่าไททันซึ่งทั้งหมดมีรูปร่างอันมหึมายูเรนัสเกรงกลัวในความมีกายใหญ่ยิ่งจึงโยนลูกทั้งหมดลงไปในเหวลึกใต้บาดาลอันมืดมิดเพื่อจองจำเอาไว้จีอาผู้เป็นแม่ไม่พอใจจึงลงไปใต้บาดาลเพื่อยุยงลูกๆของตนให้แย่งชิงอำนาจจากยูเรนัสแต่มีเทพไททันเพียงองค์เดียวคือโครนัสที่กล้าคิดต่อกรกับพ่อของตนเองจีอาจึงมอบเขียวให้โครนัสเป็นอาวุธในการใช้ปลดชีพยูเรนัสเมื่อสิ้นยูเรนัสโครนัสก็ขึ้นครองบัลลังก์แทนพร้อมทั้งปลดปล่อยพี่น้องเทพไททันของตนเป็นอิสระและได้เลือกเทวีรีอาเป็นคู่ครองแต่ทุกครั้งที่เทวีรีอาให้กำเนิดลูกโครนัสจะกลืนกินลูกของตัวเองทุกคนเนื่องจากก่อนที่ยูเรนัสจะตายได้สาปแช่งโครนัสไว้ว่าให้ถูกลูกของตัวเองแย่งชิงอำนาจเหมือนที่โครนัสเคยได้ทำโครนัสจึงกลืนกินลูกตัวเองไปถึง5คนจนเมื่อถึงคนที่6รีอาได้นำลูกไปซ่อนและใช้ผ้าห่อก้อนหินให้โครนัสกลืนกินแทนเทพน้อยองค์นี้จึงได้เติบใหญ่กลายเป็นเทพที่แข็งแกร่งและกลายเป็นประมุขผู้ครองนครบนสวงสวรรค์ในเวลาต่อมาโดยมีนามว่าซุสในเล่มผู้อ่านจะได้ศึกษาที่มาของเหล่าเทพแต่ละองค์ซึ่งมีต้นกำเนิดจากสายสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกันทั้งยังมีเรื่องราวของข้อขัดแย้งและการแย่งชิงอำนาจของเหล่าถวยเทพรวมถึงความเป็นมาของเหล่าสัตว์ประหลาดในตำนานกรีกโรมันให้คุณได้เพลิดเพลินไปกับเรื่องราวอันน่าอัศจรรย์เหล่านี้ค่ะ